วันนี้มาพบกับผมนะครับพี่พัฒน์แจงชัดทุกประเด็นครับวันนี้พาทุกท่านนะฮะมาที่บริเวณห้างสรรพสินค้าพารากอนสยามพารากอนนั่นเองนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับที่สร้างความสะเทือนขวัญให้กับหลายคนกลางเมืองหลวงกันเลยนะฮะกับเหตุการณ์ที่มีเด็กอายุ14ปีเนี่ยนะครับที่ยิงกันกลางห้างทำให้มีทั้งผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บกันด้วยครับคราวนี้เองครับสิ่งที่เราจะมาพูดกันในพิพัฒน์แจงชัดทุกประเด็นในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตของเด็กและก็การกระทำต่างๆถ้าเกิดขึ้นในกรณีที่เกิดขึ้นอย่างที่ห้างสยามพารากอนว่าจะควรทำอย่างไรกันบ้างนะครับอันดับแรกครับไปดูกันก่อนทางด้านของคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์เนี่ยนะครับเขาได้ออกมาว่าถ้าเกิดเหตุแบบนี้แล้วเราในฐานะผู้ที่เสพสื่อผู้ติดตามข่าวสารอะไรบ้างที่ควรทำและอะไรไม่ควรทำอ่ะไปกันที่หน้าถัดไปกันได้เลยนะครับนี่ฮะนี่คือสิ่งที่เขาบอกว่าอะไรควรทำและอะไรไม่ควรทำนะครับจากคณะจิตวิทยานะครับจากจุฬาลงกรณ์นะฮะอันดับแรกครับที่ไม่ควรทำเลยนะฮะคือการเปิดเผยชื่อภาพเครื่องแบบอาวุธเรื่องราวส่วนตัวประวัติครับแล้วก็แรงจูงใจในการก่อเหตุผู้กระทำความผิดเพราะนั่นเองครับอาจจะส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนแบบได้ด้วยนะครับต่อมาที่ไม่ควรทำครับคือการสื่อความในลักษณะที่ทำให้ผู้ก่อเหตุนะครับดูเท่ดูเก่งเช่นใช้คำบรรยายพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุว่าอุกอาจอาจจะดูเท่ในสายตาของผู้ที่นิยมความรุนแรงเพราะฉะนั้นคำพูดที่สื่อใช้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับในการใช้ว่าอย่าพยายามใช้อะไรก็ได้ที่เป็นคำพูดที่ทำให้รู้สึกว่าผู้กระทำความผิดนั้นเขาได้รับความสำคัญดูเท่นั่นเองนะครับต่อมา3ครับการรายงานเน้นจำนวนผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บเปรียบเทียบว่าครั้งนี้เสียชีวิตบาดเจ็บกี่คนมากกว่าหรือน้อยกว่าครั้งก่อนเหตุการณ์แบบนี้แน่นอนครับในประเทศไทยไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกหลายสื่อพยายามนำเสนอเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ครั้งก่อนๆแบบนี้ไม่ควรเอามาเปรียบเทียบนะฮะในจรรยาบรรณของการนำเสนอครับอ่ะต่อมาดูครับว่าอะไรบ้างที่สามารถที่จะเปิดเผยกันได้บ้างนำเสนอกันได้แชร์กันได้นะครับย้อนกลับไปหน้าเมื่อสักครู่ก่อนนะฮะยังไม่หมดนะครับเราไปดูกันก่อนหน้าเมื่อสักครู่นี้สิ่งที่สามารถที่จะนำเสนอกันได้อันแรกครับไม่เอ่ยชื่อไม่ให้ตัวตนคนร้ายนะครับสองครับนำเสนอเรื่องราวของผู้ประสบเหตุแทนเพื่อสร้างตัวแบบทางบวกว่าบุคคลเหล่านี้ผ่านเรื่องราวเลวร้ายร่วมกันมาได้อย่างไรครับแล้วก็สามการเล่าเรื่องราวของผู้ที่แจ้งเหตุก่อนผู้ที่ตัดสินใจเข้าไปช่วยเหลือคนอื่นนะครับสี่ครับอัปเดตเหตุการณ์ตามความเป็นจริงอย่างตรงไปตรงมาไม่เร้าอารมณ์ครับแล้วก็ห้าเน้นเรื่องของการป้องกันและการเยียวยานั่นเองนะครับในเรื่องของการป้องกันและการเยียวยาครับทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขามีแบบออกมานะครับเพื่อเป็นการบอกว่าเราควรจะทำอย่างไรกันบ้างเมื่อเจอเหตุแบบนี้ในครั้งต่อๆไปนะฮะแต่ถ้าเกิดไม่เกิดขึ้นก็จะดีที่สุดนะครับอ่ะไปดูกันครับหน้าต่อไปกับทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกันบ้างครับที่เขามีการออกมาบอกนะครับว่าเราควรจะทำอย่างไรกันบ้างวิธีการเอาชีวิตรอดเหตุการณ์การยิงหรือคนคุ้มคลั่งนะครับเขามี3อย่างด้วยกันคือหนีซ่อนและสู้ครับการหนีครับคือเมื่อสามารถหาเส้นทางต่างๆในการหลบหนีไปยังพื้นที่ปลอดภัยได้นะครับก็ให้รีบหาเส้นทางเหล่านั้นหรือถามทางด้านของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่างๆได้นะครับต่อมาซ่อนครับเมื่อไม่สามารถหลบหนีออกจากพื้นที่ให้หาสถานที่ปลอดภัยเพื่อซ่อนตัวเองนั่นเองนะครับแล้วก็ล็อกประตูให้เรียบร้อยหาสิ่งของมาใช้กีดขวางคนร้ายเพื่อไม่ให้มาถึงตัวได้เร็วมากที่สุดด้วยนะฮะซ่อนให้พ้นจากสายตานะครับแล้วก็ปิดไฟในห้องปิดเสียงโทรศัพท์มือถืออยู่ในที่เงียบที่สุดและก็ไม่พูดคุยหรือส่งเสียงดังบางคนอาจจะติดในเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียมัวแต่ถ่ายรูปมัวแต่ส่งข้อความอัพคลิปอัพคอนเทนต์ต่างๆอย่าเพิ่งใช้โอกาสนี้ในการอัพคอนเทนต์นะครับเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายต่อตัวท่านเองได้ครับต่อมาครับในเรื่องของการสู้ครับอันนี้ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายเลยนะครับเมื่อไม่สามารถหนีหรือซ่อนตัวจากคนร้ายได้นะครับและคนร้ายกำลังจะเข้ามานะฮะก็ร่วมกันสู้สุดกำลังเพื่อให้มีโอกาสรอดนะครับหรือใช้การซุ่มโจมตีโดยไม่ให้คนร้ายรู้ตัวเพื่อหยุดยั้งคนร้ายครับแล้วก็ใช้สิ่งของทุกอย่างที่หาได้มาเป็นอาวุธนะฮะต่อมาครับใช้ทุกวิธีการที่นึกได้ในการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดนะครับแล้วก็สายด่วนครับที่ท่านสามารถโทรแจ้งได้เมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้คือสายด่วน191นะก็สามารถที่จะโทรแจ้งตำรวจได้เลยนะครับ
สำหรับคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครับคราวนี้หลังจากเหตุการณ์เนี่ยอาจจะต้องใช้หลักจิตวิทยาในการเยียวยาผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ครับเขาก็มีหลักการแนะนำนะในการดูแลจิตใจเบื้องต้นนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นอ่ะไปที่หน้าถัดไปกันได้เลยนะครับมาดูกันครับเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลจิตใจเบื้องต้นนะครับอันดับแรกเนี่ยไม่ควรที่จะหมกมุ่นกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะการแสวงหาข่าวแสวงหาข้อมูลมากขึ้นก็จะยิ่งทำให้เราเนี่ยจมดิ่งกับอารมณ์ลงไปเรื่อยๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับและทำให้เกิดการจัดการปัญหาที่ไม่ถูกต้องสื่อสารการอารมณ์นะครับทางลบของเราออกมาและคนที่ไว้วางใจไม่เก็บเอาไว้ให้ตัวเองเพียงคนเดียวคือพยายามระบายกับคนอื่นด้วยเนี่ยนะฮะต่อมาครับสิ่งที่เกิดขึ้นจะกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ปลอดภัยเกิดความหวั่นไหวที่จะเสียของรักแต่ขอให้เรามองในสิ่งที่เรามีนะครับหันกลับไปโฟกัสที่ปัจจุบันคนที่เราดูแลโอบกอดคนที่เรารักเอาไว้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับต่อมาครับดูแลกายและใจของตนเองให้ดีที่สุดครับแม้ว่าเราเนี่ยจะไม่ได้ประสบเหตุโดยตรงนะฮะแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นในการเสพบ่อยๆเสพมากๆเนี่ยก็จะสามารถกระตุ้นให้เรากลับไปหวนนึกถึงบาดแผลที่เราเคยมีได้เพราะเราแต่ละคนมีจุดเปราะบางของจิตใจที่แตกต่างกันออกไปครับต่อมา4ครับหากว่าท่านเองเนี่ยนะฮะเป็นผู้ที่มีโอกาสพบเจอผู้สูญเสียในเหตุการณ์ท่านสามารถที่จะช่วยเหลือพวกเขาเหล่านั้นได้นะฮะให้เขาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยที่เขาจะดูแลตนเองได้และไม่ควรถามเหตุการณ์ซ้ำๆถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและถามความรู้สึกว่ารู้สึกอย่างไรกันบ้างเพราะนั่นเองอาจจะเป็นการทำให้บาดแผลของเขาเนี่ยช้ำลงขึ้นได้เรื่อยๆเหมือนเอามีดมากรีดเขาซ้ำๆนั่นเองนะครับสื่อสารเขาด้วยประโยชน์ให้รู้ว่าเราอยู่ข้างๆถ้าต้องการอะไรบอกได้เสมอให้เขารู้ว่าตอนนี้เนี่ยเองเนี่ยเขาอยู่ในที่ที่ปลอดภัยนี่คือหลักการนะครับที่เป็นการดูแลจิตใจเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ได้รับความรุนแรงนั่นเองครับเราหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วแต่เมื่อเกิดไปแล้วเราเอาทุกสิ่งอย่างมาเป็นบทเรียนมาถอดบทเรียนเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตของพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันนะครับนี่คือทั้งหมดของพี่พัฒน์แจงชัดทุกประเด็นและรายการห้องนั่งเล่าวันนี้ลากันไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ